สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนประกอบของกีตาร์อะคูสติกนะครับซึ่งส่วนประกอบของกีตาร์อะคูสติกนะครับมีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนลำตัวนะครับส่วนคอแล้วก็ส่วนหัวนะครับที่ส่วนลำตัวนั้นจะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือซาวโฮลนะครับซาวโฮลมีหน้าที่อะไรซาวโฮลมีหน้าที่รับเสียงที่เราดีดจากสายกีตาร์ลงไปจากนั้นเสียงนั้นก็จะไปสะท้อนที่ภายในลำตัวของกีตาร์นะครับแล้วก็ส่งเสียงออกมาให้เราได้ยินกันส่วนที่2ส่วนต่อไปก็คือส่วนคอนะครับส่วนคอนี้จะประกอบด้วยฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเฟรตนะครับก็มีที่ปรับเสียงปรับสายกีตาร์ให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับส่วนต่อไปคือส่วนที่3ส่วนเฮดนะครับหรือว่าเฮดสต็อกนะครับก็จะประกอบด้วยลูกบิดนะครับลูกบิดก็จะมีไว้ปรับตั้งสายกีตาร์ให้ตรงตามมาตรฐานนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ของกีตาร์อะคูสติกนะครับก็จะมีทั้งหมด6สายนะครับได้แก่สาย1สาย2สาย3สาย4สาย5แล้วก็สาย6ครับโอเคทีนี้จากนะครับส่วนประกอบของกีตาร์แล้วเรามาลองดูว่ามือของเรานะครับทั้งซ้ายมือซ้ายและมือขวาเนี่ยจะต้องตั้งท่ายังไงหรือว่าต้องปรับต้องจับยังไงนะครับมาดูที่มือขวาก่อนครับง่ายๆเลยนะครับมือขวาเนี่ยคือเนื่องจากว่ามือหรือว่าแขนของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับให้เราจับหลักง่ายๆคือว่าให้มือเราเนี่ยเวลาเราดีดให้มันพาดผ่านตรงซาโฮอย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับอาจจะแบบว่าพาดแล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะครับให้มือนั้นพาดผ่านตรงกลางของซาโฮส่วนมือซ้ายนะครับหลักการวิธีการวัดง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมติว่าเราเอามือออกมายื่นมาข้างหน้านะครับแบบว่าอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยๆกำมือเข้าไปนะครับโดยหันมือค่อยๆกำมืออย่างนี้นะครับจากนั้นเราเอานิ้วมือนะครับวางไว้ที่ใต้คออย่างนี้นะครับจะสังเกตว่านิ้วมือนะครับก็จะตรงเข้าที่คอของกีตาร์ตรงๆนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับโอเคแล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างโอเค